สวัสดีครับผมแป๊บซินดอนครับเย้ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเพลงตัวเองนะครับตอนนี้ผมแต่งเพลงขึ้นมาทั้งหมด20เพลงนะครับที่ปล่อยลงใน YouTube นะครับสำหรับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะครับก็อยากให้ลองฟังกันดูนะครับตอนนี้เลิกดีครับก็ครบ20เพลงก็เลยจะมารีวิวแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันให้มันฟังง่ายๆขึ้นนะครับเดี๋ยวจะตัดท่อนฮุกมาทั้ง20เพลงเลยแล้วก็ลองฟังกันนะครับทุกเพลงนะครับผมเป็นคนเขียนเนื้อทำนองเรียบเรียงดนตรีอัดเครื่องดนตรีทุกอย่างเองหมดเลยนะครับเรียกว่าทำคนเดียวทุกอย่างซาวมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปเรื่อยๆนะครับเพลงแรกชื่อเพลงว่าคนของเธอนะจ๊ะที่มาของชื่อเพลงก่อนนะครับชื่อเพลงก็คือช่วงนั้น BNK48 กำลังดังนะครับคุกกี้เสียงไทยนะครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะช่วงเพลงแรกๆเนี่ยชื่อเพลงมันจะลงท้ายด้วยนะจ๊ะนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่แบบว่าขำๆนะครับเพลงแรกครับคนของเธอนะจ๊ะพูดถึงการรอคอยผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะทิ้งเราไปยังไงเวลาเขากลับมาเราจะบอกกับคนคนนั้นเสมอว่ายังไงเราก็คือคนของเธอนะครับผมอยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอเป็นห่วงเสมอเมื่อเธอต้องเสียใจไม่ว่าเธอนั้นจะกลับมาเพราะอะไรแค่รู้ไว้ว่าฉันคือคนของเธอต่อมาเพลงที่2ครับเพลงที่2ชื่อเพลงว่ามโนนะจ๊ะก็คือเกี่ยวกับการที่เราได้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึงแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์นั้นก็คือสิ่งที่เรามโนขึ้นมาเองนะครับก็คือเหมือนการหลอกตัวเองว่าผู้หญิงนั้นน่ะชอบเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับก็คือผู้หญิงเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเราต่างหากที่เป็นคนมโนความรู้สึกนั้นไปเองนะครับผมอ่ะลองไปฟังกันดูครับฉันคิดไปไกลฉันคิดไปเองเธอไม่ได้มีใจก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นฉันไม่คิดโทษเธอและเธอไม่ต้องเสียใจฉันควรตัดใจไปจากเธอฉันคิดไปไกลฉันคิดไปเองเธอไม่ได้มีใจก็ปล่อยมันไว้อย่างมาถึงเพลงที่3นะครับเพลงที่3ชื่อเพลงว่ารอเธอนะจ๊ะนะครับพูดถึงการรอคอยผู้หญิงคนนึงนะครับไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ผู้ชายคนนี้ก็ยังรอผู้หญิงคนนี้อยู่เสมอนะครับยังรอตรงนี้รออยู่ตรงที่เก่าแม้รักของเราจะจบไปแล้วรอเธอทุกคืนวันเพื่อสักวันเธอจะกลับมาเพลงที่4นะครับเพลงเส้นขนานนะจ๊ะนะครับก็คือเปรียบเทียบกับผู้ชายกับผู้หญิงที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนจะดูดีเข้ากันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรา2คนเนี่ยต่างกันมากเหมือนเส้นขนานที่มันไม่มีทางแบบมาบรรจบกันนะครับพูดง่ายๆคือไปด้วยกันไม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนดังเส้นขนานระหว่างกันไม่เคยรักใครเท่าเธอเลยฉันไม่เคยเสียใจเท่านี้เพลงที่5นะครับชื่อเพลงว่าคนมาทีหลังทำใจนะจ๊ะนะครับก็คือตามชื่อเพลงเลยครับก็คือไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายเราก็คือคนที่มาทีหลังนะครับยังไงก็สู้คนที่มาก่อนไม่ได้นะครับไม่ว่านานเท่าไรฉันยังรอเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเธอไม่สนใจหากวันไหนเธอเจ็บเธอเสียใจรู้ไว้ฉันยังเป็นห่วงเธอ
ต่อมาเพลงที่6นะครับชื่อเพลงว่าคนไร้ค่า2018นะครับพูดถึงการที่ผู้ชายคนนึงทำความดีทุกอย่างเพื่อจะทำให้ผู้หญิงรักนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแค่คนไร้ค่านะครับไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกครับผมยอมให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่ายอมเป็นคนที่ไร้ค่าในสายตาเธอขอบคุณช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันฉันจะจำมันต่อมาเพลงที่7นะครับชื่อเพลงภาวนาให้เธอนะครับก็เพลงนี้พูดถึงการรอคนรักเหมือนกันนะครับอยากให้คนรักที่เราไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานนะครับได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพลงที่8นะครับฉันรักเธอเพียงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะครับก็นี้อยากจะทำดนตรีแนวใหม่ก็คือเป็นแนวพวกซาวด์สังเคราะห์นิดนึงนะครับกองเขาจะเป็นกองไฟฟ้าเป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกส์อยากจะให้มันเป็นแบบสไตล์ฮิปฮอปนะครับ4คอร์ดบนก็เลยทำเพลงเนี้ยตั้งใจเลยว่าจะทำ4คอร์ดบนทั้งเพลงเลยเนื้อหาก็จะมีการแรปเข้ามานะครับพูดถึงความรักแบบหวานซึ้งสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยละกันนะครับอารมณ์เหมือนสไตล์เพลง90นะครับประมาณนั้นต่อมาเพลงที่9นะครับอยู่กับฉันเรื่อยไปอันนี้จะเป็นแนวพวกอัลเทอร์เนทีฟนิดๆนะครับจะเป็นร็อกแบบว่ามีจังหวะแบบสัสๆนิดนึงนะครับพูดถึงผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่ยังอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบต่ำต้อยแค่ไหนยังไงขอบคุณที่ผู้หญิงคนนั้นยังอยู่กับเราก็ขอให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับเราเรื่อยๆไปนะครับอยู่ได้กันนานๆนะครับอยู่กับฉันนานๆอยู่กับฉันเรื่อยไปโปรดอย่าไปมีใครดีไหมและฉันก็จะไม่นอกใจจะอยู่กับเธอเรื่อยไปโอ้เธอเพลงที่10นะครับเพลงที่10ชื่อเพลงว่าเธอเดินมาในวันที่เพลงนี้พูดถึงผู้ชายคนนึงไปเจอผู้หญิงจะบอกว่าชอบเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องบอกยังไงจะต้องพูดยังไงเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นมาสนใจเรานะครับผมก็มันคลานมันอาย
ต่อมาเพลงที่11นะครับอันนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับชื่อเพลงว่าเบื่อชิบหายกูอยากตายนะครับดนตรีจะเป็นแนวนูเมทัลนะครับจะมีการวากเข้ามาใส่ด้วยนะครับเป็นเพลงแรกที่ทำดนตรีหนักๆเลยเพลงนี้พูดถึงอารมณ์เบื่อแบบเบื่อชีวิตเบื่อโลกแบบตื่นมาเจออะไรวนๆซ้ำๆเดิมๆนะครับอยากหลุดจากตรงนี้นะครับไม่อยากมีลมหายใจอีกแล้วก็เลยเขียนเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับต่อมาเพลงที่12นะครับชื่อเพลงว่ามึงเจอกูแน่ไอ้หมอนะครับก็คือเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวที่ผมฟังมาจากรุ่นน้องนะครับเรื่องของเรื่องคือพาสุนัขของเรานะครับไปอาบน้ำตัดขนแล้วหมอที่เป็นหมอที่อาบน้ำตัดขนเนี่ยเขาทำแบบหมาของรุ่นน้องเนี่ยเป็นแผลนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหมอมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะมึงเจอกูแน่ไอ้หมอก็เหมือนว่าประมาณว่าจะเอาเรื่องหมอนี่แหละเพราะว่าหมอแบบเหมือนว่าแบบไม่ระวังในการอาบน้ำตัดขนนะครับให้หมาเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับผมใจผมช้ำเมื่อเห็นหมาตัวเองคุณเจอคุณแน่ไอ้หมอคุณเจอคุณแน่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 เพลงที่13ครับมึงเป็นเหี้ยอะไรกับกูครับเยเฮลอันนี้เกี่ยวกับแต่งขึ้นมาเพราะว่าคอมเมนต์ใน YouTube ทั้งหลายแหละที่แบบว่าเขามาด่าเราโดยที่เขาเหมือนเขาจะอคติกับเราโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนยังไงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มาด่าพิมพ์คอมเมนต์เสียหายโดยที่บอกว่าเขาไม่อาจจะรู้เลยว่าคอมเมนต์เหล่านั้นมันแบบบั่นทอนความรู้สึกของเรามากมายขนาดไหนนะครับอันนี้คือความในใจตลอดที่ทํา YouTube มาก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมต่อมาเพลงที่14นะครับอันนี้ชื่อเพลงว่าตะโกนบอกเธอนะครับเป็นเพลงแนวโจ๊ะโจ๊ะตั้งใจเลยว่าอยากลองทำเพลงโจ๊ะดูนะครับอันนี้ดนตรีเป็นโจ๊ะทุกอย่างเป็นโจ๊ะเนื้อหาเป็นโจ๊ะพูดถึงเกี่ยวกับว่าเราเป็นผู้ชายแล้วไปชอบผู้หญิงคนนึงนะครับแต่งมาเป็นเพลงนี่แหละครับผมโอเคครับตอนนี้ฉันมีความรักที่ดีที่จะมอบให้เธอโปรดต้องรู้ถึงความรู้สึกในใจแต่ก่อนออกไปว่าฉันชอบเธอฉันเดินเข้าไปหาเธอในตอนนี้ต่อมาเพลงที่15ครับชื่อเพลงว่ารักเธอทุกทีที่เมานะครับอันนี้แต่งขึ้นเพราะว่าบางคนเวลาไปร้านเหล้าแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปทำให้ความรู้สึกคิดถึงคนรักเก่านึกถึงความรักเก่าๆนะครับก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนสำหรับคนอกหักที่เมาทุกคนนะครับรักเธอทุกทีที่เมารักเธอตามระดับความเมา
ธอแต่เธอก็เลือกเขารักเราเอาเหล้ามาอีกลมรักเธอทุกทีที่เมารักเธอตามระดับความเมารักเธอแต่เธอก็เลือกเขารักเราต่อมาเพลงที่16นะครับชื่อเพลงคนผิดคือฉันเองนะครับไม่มีอะไรมากครับการเลิกรากันไปนะครับบางทีอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้จะโทษตัวเองว่าเราคือคนผิดที่ทำให้เราได้เลิกรากันไปนะครับผมฉันต้องเจ็บกับคำว่าความรักเพราะว่าตัวฉันเองที่มันต่อมาเพลงที่17นะครับเป็นเพลงเดียวที่ผมไม่ได้ทำดนตรีเองนะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับน้องพีเบสนะครับเป็นคนทำบีทให้นะครับอันนี้อยากทำเพลงฮิปฮอปที่เป็นซาวแบบว่าดนตรีแบบฮิปฮอปเลยเป็นบีทนะครับที่ไม่ใช่ดนตรีสดนะครับก็พูดถึงคนรักที่ทิ้งเราไปเนี่ยขอให้มันเลิกกับแฟนที่มันคบกันอยู่นะครับแล้วกลับมารักเราชื่อเพลงว่าเจ้าชายกบนะครับเนื้อหาเป็นยังไงก็ต้องลองไปฟังดูนะครับต่อมาเพลงที่18นะครับถ้าเธอรักเขาเราจะไปทะเลนะครับเกิดจากการที่เราได้เห็นสเตตัสใน Facebook ทั้งหลายแหล่นะครับเกี่ยวกับภูเขาทะเลน้ำตกอะไรประมาณนี้นะครับจนแบบเราอยากมีเพลงที่มันมีคำว่าเขากับทะเลอยู่ในเพลงนะครับก็เลยแต่งมาเป็นเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ส่วนตัวชอบมากเปรียบเทียบผู้ชายคนนั้นเป็นเขาแล้วเราเนี่ยเป็นคนชอบทะเลถ้าเธอรักเขาต่อมาเพลงที่19นะครับชื่อเพลงว่าเงินที่ยืมกูไปเมื่อไหร่มึงจะคืนสักทีนะครับอันนี้ก็เกิดจากสเตตัสใน Facebook ที่เราเห็นกันมานะครับเรื่องการยืมเงินการยืมเงินเนี่ยในวันที่เขาเดือดร้อนมายืมเงินเราเนี่ยเขาอ้อนวอนขอร้องพูดจาดีกับเราทุกอย่างวันที่เราเดือดร้อนเราต้องการเงินคืนเนี่ยเราทวงเท่าไหร่อ่ะเราก็ไม่ได้เงินคืนนะครับเพลงนี้เป็นความอัดอั้นใจของผมแล้วก็หลายๆคนใน Facebook
ไปเมื่อไรมึงจะคืนสักทีตอนนี้กูเดือดร้อนมากมายกูทวงมึงจนกูอายเหมือนกูไปขอเงินมึงทั้งที่มันเป็นเงินกูจะให้กูทำยังไงมึงถึงจะคืนเงินกูมึงรู้ไหมกูกินมาม่าทุกวันแต่มึงกินของแพงๆลงรูปเช็คอินร้านดังพอกูทักไปมึงบอกว่าไม่มีตังค์กูละเชื่อมึงเลยพอกูทักไปมึงบอกว่าไม่มีตังค์กูละเชื่อมึงเลยต่อมาเพลงที่20นะครับชื่อเพลงว่าผีนางนาคนะครับเพลงนี้ได้ทำประกวดรายการ The Shock ของปี2562นะครับเกี่ยวกับการคืนชีพผีไทยเพลงนี้พูดถึงผีนางนาคก็คือการรอคอยนะครับการรอคอยคนรักที่พัดพรากจากกันนะครับก็คือนางนาคเนี่ยรอพี่มากพูดถึงการรอคอยเนี่ยมันไม่มีใครอยากรอคอยอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับอย่างฉันต้องจากเธอไปเมื่อไม่มีเธอมันทรมานเหลือเกินกลับมาได้ไหมฉันรักเธออย่างฉันต้องจากเธอไปจะอยู่อีกไรครบกันไปหมดทั้ง20เพลงนะครับหวังว่าน่าจะมีเพลงที่เพื่อนๆชอบบ้างนะครับสักเพลง2เพลงนะครับก็ยังไงถ้าเป็นกำลังใจให้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะทุกเพลงเนี่ยผมตั้งใจทำทุกขั้นตอนนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันนะครับอนาคตก็จะทำเพลงออกมาเรื่อยๆนะครับต้องมีสักเพลงที่โดนใจเพื่อนๆนะครับหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้